สวัสดีครับตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในเทศกาลฉายภาพยนตร์สั้นจุลนิพนธ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์เอกภาพยนตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วภายใต้ชื่องานพี่ครับพอจะมีเวลา 2-3 ชั่วโมงไหมครับเรามีภาพยนตร์สั้นทั้งหมด76เรื่องครับจัดแสดงตั้งแต่วันที่1ถึง6เมษายนที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับและต่อไปนะฮะเราจะไปฟังความคิดเห็นของผู้ที่เข้าชมเทศกาลของเราครับผมไปกันเลยฮะชอบเรื่องไหนพิเศษครับเรื่อง2ครับทำไมอ่ะตลกดีอ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ตามหาแมวใช่ไหมใช่ครับตอนนี้แทนรอบเรื่องไหนเรื่องสุดท้ายครับอ๋อชอบหรือเปล่าชอบหรือเปล่าชอบนะฮะโลเคชั่นอะไรอย่างงี้ครับสวยดีครับถ่ายภาพสวยดีชอบเรื่อง Neighbor ที่สุดอ๋อทำไมอ่ะครับรู้สึกหนังเรื่องนี้มันเล่าเรื่องครบดีคือเป็นหนังคอมเมดี้ด้วยเลยดูง่ายกว่าเรื่องอื่นเป็นหนังแบบออกจากดราม่าหมดเลยI like it's hard to say in English. The feeling of the movie, like it was, you get a good, you feel the timeless or something, timeless. Yeah, and the colors and the and the noise is good. Like yeah. The noise gives it all the feeling that you're like, yeah. That you only hear like the traffic and the noise of the city and no human voices or something that I think it gives the effect of his loneliness and his, and the colors, I think. And the colors. Yeah. It gives a good impression of the, I don't know, that you feel with him or something, more connected with him. ชอบเรื่อง If There Are There ทำไมครับรู้สึกว่าองค์ประกอบของหนังทุกอย่างมันไปด้วยกันได้ดีอะครับ Is There Are There ก็มันหลอนๆดีนะแล้วว่ามันหลอนๆแบบแปลกๆผมว่ามันดำเนินเรื่องง่ายดีครับใช้ตัวละครน้อยแต่ว่าสื่อถึงอารมณ์ได้ครับชอบ Is There Are There สุดแล้วมันเป็นแบบเขาใช้แบบเสียงของบรรยากาศแบบออกมาได้ดีออกมารู้สึกว่าแบบรู้สึกเฮลเลอร์อะทั้งที่แบบแค่คนเขามาขอยืมใช้ไมโครเวฟเหมือนแบบการบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยซึ่งน่าสนใจดีอ๋อวันนี้ไม่ได้ดูทั้งหมดแต่เท่าที่ได้ดูมาก็ชอบเรื่องสวนสนุกของคุณคทาธรสุขนินฮะจริงๆมันก็เป็นหนังแนวทางที่ชอบคือมันจะเน้นบรรยากาศนะฮะแล้วเขาก็ถ่ายทอดบรรยากาศแล้วก็ความทรงจำเหมือนกับว่าถ่ายทอดบรรยากาศออกมาได้ดีมากแล้วก็เป็นหนังที่ไม่เน้นเรื่องราวฮะแต่เน้นเหมือนกับว่าพ่วงความคิดความรู้สึกถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครออกมามากกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นหลักแล้วเขาก็ดูแล้วจะรู้สึกว่านึกถึงตัวเองด้วยครับเพราะตัวเองก็มีบ้านอยู่อุบลแล้วก็จะแบบไม่เคยได้กลับไปบ้านเลยเรื่องนี้ก็เลยจะอินไปการส่วนตัวแล้วก็ชอบมากที่เขาเหมือนกับว่าไม่ได้เน้นไม่ได้พยายามเป็นดราม่าอะไรมากนะครับชอบเรื่องสลังฮัมนีดาอยากบอกว่าฉันรักคุณครับรู้สึกอิ่มแบบคือวันนี้มาดูเฉพาะ6เรื่องสุดท้ายเอ้ย5เรื่องสุดท้ายแล้วหลายๆเรื่องคือมันก็จะเป็นฟีลแบบอารมณ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอเรื่องนี้แบบมันตลกอะ คือรู้สึกว่าตลกกว่าหนังไทยหลายเรื่องที่ฉายลงด้วยซ้ำเลยคือจังหวะตัดต่ออะไรอย่างงี้ก็ดีชอบมากถ้าที่สุดเราว่าทุกคนจะพูดเหมือนกันคล้ายๆกันถ้าว่าสัมภาษณ์ในเวลานี้คือแบบ2ทุ่มกว่าเนี่ยคือถ้าจะเป็นหนังของน้องใหม่ก็คือสลางฮัมเมดาซึ่งมันตลกมากแต่ว่าเราอ่ะอยากจะพูดอีกเรื่องนึงซึ่งที่จริงแล้วเราแอบเสียดายรู้สึกว่ามันน่าจะโอเควันนี้คือกิฟมีแบ็ควิ่งระห่ำทวงกระโฉดรู้สึกว่าเป็นหนังแอคชั่นที่น่าจะสนุกมากอยู่แต่ว่าแอบเสียดายเรื่องเสียงเราไม่รู้ว่าเสียงเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันแอคชั่นดีอ่ะตั้งแต่ว่าไอ้เหี้ยมึงจะวิ่งไล่กันทั้งเรื่องใช่มั้ยอะไรเงี้ยชอบตลกดีเอ้ยถ้าเป็นซีนแดร์แดร์มากเราลืมได้ไงเราชอบมูดโทนบรรยากาศอะไรเงี้ยแล้วก็มีความน่าประทับใจว่าน้องที่เราเห็นอยู่หน้าตาใสซื่อจะทำหนังอย่างนี้ได้เลย